แบบนี้แค่11โมงตรงนะคะแล้วก็มีรีรันด้วยตอนตีสามสามนาฬิกานะพบกันได้กับทีเจนิมแล้วก็ทีเจโบลิ่งค่ะทางช่อง True Life TV True Vision 67 Lifestyle TV ที่คุณสั่งได้และสามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่ family.truelife.com ศูนย์รวมบทความและคลิปเกี่ยวกับครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะใช่แล้วค่ะพูดถึงทีเจสั่งได้นะคะคุณผู้ชมรีบสั่งกันเข้ามานะอยากเห็นใครทำอะไรนะคะก็ยังสั่งเข้ามาได้เลยที่นี่เลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะ family.truelife.com/familygang ค่ะอยากให้เราสองคนทำอะไรบอกได้เดี๋ยวจัดให้ทุกอย่างค่ะมีคำถามก็ถามได้ตอบเดี๋ยวนี้เลยแบบว่าเออพี่หนิมคะพี่หนิมมีแฟนหรือยังคะอะไรอย่างงี้อยากรู้จังเลยตอบในรายการหน่อยค่ะค่ะถามพี่ลิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถามไม่ตอบหรอถามได้นะคุณผู้ชมตอบทุกคำถามเลยอย่างแน่นอนค่ะให้ทำอะไรก็ทำด้วยร้องเพลงโชว์สักหน่อยไหมคุณผู้ชมไม่ได้ร้องฟังนานแล้วนะไม่ได้ต้องรอเขาขอมาก่อนสิต้องสั่งมาก่อนทำให้นะโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะยังสามารถอินเทอร์แอคกับพวกเราได้นะคะ3ช่องทางเหมือนเคยเลยค่ะผ่านทางหน้าไลฟ์แชทนะคะของ Family Gang ค่ะหรือว่าจะส่ง SMS แล้วก็ MMS มาก็ได้วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยน่ารักแล้วก็เหมาะกับพี่โอลิงมากมากคือเป็นคนจิตใจดีแล้วแบบว่าขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็เลยแบบเหมาะกับผู้หญิงสวยๆแบบเราค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องนิ่มอ่านะกรีดกราดมันก็เพราะเราเป็นคนชอบมีสัตว์เลี้ยงในดวงใจไหมคะก็มีค่ะสุนัขไงสุนัขใช่ไหมพันอะไรพันอะไรจริงเหรอเชื่อว่าขนสั้นขนยาวเลี้ยงทั้งสองอย่างเลยมีสองตัวเพื่อนๆชอบเชื่อว่าขนยาวขนสั้นมันจะแบบเหมือนเอเลี่ยนเนาะมันจะแบบหน้าตาตลกมากเลยแต่ขนยาวมันจะน่ารักแล้วก็แบบเหมือนแบบส้นสูงอะเราจะแบบนึกถึงหนังที่แบบนึกถึงหนังที่ชอบใส่สร้อยเพชรอะไรเงี้ยใช่ว่าเป็นหมาเชื่อว่าใส่สร้อยเพชรของพี่วอลลิงค่ะสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบแน่นอนเป็นสุนัขที่บ้านเลี้ยงอยู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงตลอดเลยตัวนึงตายก็เลี้ยงตัวเลี้ยงแบบเป็นคนเลี้ยงนอนด้วยกันแต่ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงที่อยากเลี้ยงเราเคยแบบไม่ได้อยากเลี้ยงแต่อยากเล่นอะอยากเล่นกับปลาโลมาปลาโลมาโอ้เราอยากเล่นกับปลาโลมาไม่ค่อยไปฝันหรอกตอนเด็กๆมันการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามีนี่เขามีที่เขาแบบว่าเขามีให้บำบัดเออใช่ให้โชว์หรือแบบบำบัดด้วยปลาโลมาอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็มีนะแบบไปเล่นนะเดี๋ยวติดตามกันละกันคุณผู้ชมส่วนวันนี้ค่ะใครที่อยากจะร่วมแชร์นะคะส่งเข้ามาได้เลยว่าสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงหรืออยากจะเลี้ยงก็ได้นะคะคืออะไรค่ะพิมพ์ที่เว้นวรรคตามมาด้วยชื่อสัตว์ตัวนั้นนะคะแล้วก็ส่งมาเลยที่4764800ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะส่งรูปมาให้ดูมาแชร์กันดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความภูมิใจในสุนัขตัวเองไงหรือแบบสัตว์เลี้ยงอื่นๆของตัวเองก็ส่งมาให้ดูเบอร์เดียวกันนี้นะคะ4764800ค่ะส่วนใครอยากจะเห็นสัตว์เลี้ยงของพี่วอริงนะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ My Life ของพี่วอริงลงแล้วค่ะถ่ายคู่กับภูมิใจมากถ่ายคู่เราบ้ามากมีอยู่ช่วงนึงโหลดแอปที่มันเป็นแบบเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะแล้วก็แบบว่าทำเพจให้หมาตัวเองอะแล้วมีคนมากดไลค์ไหมมีโหยสุดดีมากอยากทำให้เป็นหมาดาราใครเล่นแบบพวกเนี้ยจะรู้ว่ามันจะมีหมาดาราอยู่นะอ๋อเหรอคะเออจะมีหมาดาราชื่อแบบชื่ออะไรนะโพไม่พยางเดียวอะน่ารักมากเลยเออแล้วก็มีแบบอุ้ยมีหลายตัวของญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากเอาไว้รับงานงี้เออเป็นหมาดาราขึ้นมารับงานอ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องสัตว์มาฝากเยอะแยะเลยแต่ว่าก่อนอื่นเข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนนะคะกับช่วงของ Family Update ค่ะวันนี้มีข่าวอึ้งๆให้ทึ่งๆกันมาถึง2ข่าวด้วยกันใช่นะอ่ะข่าวแรกเขาบอกว่าชาวจีนอึ้งทารกยักษ์มีน้ำหนักแรกเกิด6.3 กิโลกรัมโอ้ my god ไม่ใช่อึ้งธรรมดาคุณผู้ชมอึ้งค่ะเอาดูกันค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเป็นทารกเพศชายนะคะมีน้ำหนักตัวแรกเกิดมาถึง 6.3 กิโลกรัมที่โรงพยาบาลประชาชนในเมืองอูหูมณฑลฮันฮุยอันฮุยทางภาคตะวันออกของจีนนั่นเองนะคะเราชอบชื่อเมืองมากอ่ะเหมาะกับทารกที่เกิดมาอูหูอูหูน้องคนนี้นะคะคุณแม่ของน้องเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่มากค่ะคุณแม่น้ำหนัก110กิโลกรัมคุณแม่ก็ตัวใหญ่อยู่แล้วตอนที่เข้าไปตรวจคุณหมอก็คิดว่าอาจจะเป็นแฝด2หรือแฝด3อะไรเงี้ยเพราะว่าท้องของคุณแม่นี่ใหญ่มากแต่ปรากฏว่าคลอดออกมาตกใจกันเลยทีเดียวมีน้ำหนัก 6.3 กิโลกรัมใหญ่มากนะใหญ่มากเมื่อกี้อีกภาพนึงอ่ะวางน้องเทียบกับเด็กธรรมดาอีก2คนเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคะคือคนกลางนี่คือน้องที่เกิดที่มณฑลอูหูอ่ะคือจำชื่อไม่ได้แต่มณฑลได้มณฑลอูหูเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วเด็ก2คนที่แบบอยู่ข้างๆมันเด็กจิ๋วไปเลยอ่ะไม่แปลกเลยที่คุณหมอเขาจะแบบคิดว่าเป็นแบบน้องแฝดอ่ะเพราะว่าปริมาณตัวเขาเนี่ยปริมาณตัวนี่เขาหาน3ได้เลยมวลน้องก็สามารถแบ่งเป็นเด็กอีก2คนได้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มณฑลเหอหนานเนี่ยมีเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่านี้อีก 7.04 กิโลกรัมโอ้โหโหแบบอยู่ในท้องนี่แบบเต็มท้องใหญ่แล้ว7จะขนาดไหนเนาะใช่แต่ว่าใน Guinness Book เนี่ยเขามีบันทึกไว้นะคะว่าหนูน้อยแอนนา
เบสจากแคนาดาถือกำเนิดในปี1879เนี่ยมีน้ำหนักตัว 10.8 กิโลกรัมคนนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะแต่ว่าน้องแอนนาเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงหลังจากที่คลอดประมาณ11ชั่วโมงก็สำหรับน้องคนนี้นะคะก็เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กที่มีน้ำหนักตัวปกติใช่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มันมากไปหรือน้อยไปมันก็ไม่ดีเนาะก็แบบถ้าสมมติมากไปอย่างน้ำหนักตัวอุ้ยตัวใหญ่จังมั่มอาจจะอุ้ยลูกน่ารักจังตัวใหญ่แต่แบบมากไปก็ไม่ดีเห็นไหมน้องแอนนาเนี่ย11วันเองอ่ะเขาก็แบบต้องจากโลกไปแล้วเพราะว่าน้ำหนักมีมากถึง10กิโลยังไงสำหรับน้องคนนี้เนี่ย 6.3 มันยังไม่ได้เยอะมันก็เยอะแหละแต่ว่ายังไม่ได้เยอะถึงขนาดน้องแอนนาที่สุดในโลกก็เป็นอะไรที่เอาใจช่วยละกันถ้าคุณหมอดูแลดีๆรักษาสุขภาพเนี่ยน้องก็น่าจะแข็งแรงได้เวลาอันเดอร์ซาวด์อะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เกิดขึ้นที่จีนใช่ไหมหรือที่จีนเขาจะแบบไม่เขาบอกว่าไม่เช็คกันก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้วัฒนธรรมของเขาเขาเอ้ยอย่างไทยยังก่อนอันนี้พลิ้งฟังวิดีโอยังมีคนรณรงค์เลยบอกว่าจริงไม่อยากให้รู้เพศเพราะแบบบางที่เอ้ยหรือของรายการเราเคยออกเหมือนกันบางที่แบบไม่ให้รู้เพศเพราะถ้าเกิดรู้แล้วแบบบางทีคุณพ่อคุณแม่ทำแท้งไม่อยากได้รู้เพศไหนไงคือบางคนก็อาจจะมีการแบบบางที่อาจจะรณรงค์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ลองเดากันดูเอาละค่ะมาต่อกันอีกข่าวนึงดีกว่าข่าวนี้ให้ทึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นข่าวของผู้ชายท้องได้ตอนนี้ค่ะผู้ชายท้องได้เขาบอกว่าชีวิตรักเนี่ยไม่ได้สวยหรูอีกต่อไปแล้วปิดฉากลงแล้วกับความรักของเขาที่ยาวนานมาถึง9ปีก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินข่าวคราวของผู้ชายท้องได้คือจริงๆแล้วเขาเป็นจำได้จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่แบบว่าเขาแปลงเพศเป็นผู้ชายแล้วตอนหลังก็คือไปแต่งงานแล้วปรากฏก็คืออุ้มท้องแทนแฟนมาติดตามความเคลื่อนไหวชีวิตเขากันค่ะคุณผู้ชมอันนี้รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าโทมัสบิตตี้ค่ะหรือที่รู้จักกันในนามของผู้ชายท้องได้เนี่ยก็ตอนนี้ค่ะประกาศจบชีวิตคู่แล้วก็แยกทางภรรยาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรักกันมา9ปีเต็มพร้อมกับมีลูกด้วยกันถึง3คนแล้วทั้ง3คนเป็นลูกที่เกิดจากเขานี่หน้าตาของผู้ชายท้องได้ดูดิคือแบบมีหนวดมีเคราอ่ะคือถ้าไม่บอกเราว่าเป็นผู้ชายนี่เอ้ยนี่บอกเราว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเราจะแบบแต่เขาเหมือนผู้ชายมากแต่คนนี้เคยอ่านข่าวเขาตอนก่อนหน้านี้คือยังรู้สึกแบบทึ่งมากคือเขาทำได้เนาะอะไรเงี้ยใช่ต่อเขาบอกว่าการหย่าครั้งนี้ค่ะรายงานระบุบอกว่าโทมัสบิตตี้ได้ประกาศแยกทางกับภรรยาของเขาแล้วนะคะก็คือคุณแนนซี่คนนี้นี่เองใช่รักกันมาตั้ง9ปีแน่เขาบอกว่าสาเหตุที่แยกทางกันก็ออกมายอมรับในรายการโทรทัศน์ของที่อเมริกานะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก็คลุกคลักมาตลอดแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกทางกันสำหรับคนนี้เดี๋ยวเรามาย้อนหน่อยสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้แล้วบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอผู้ชายท้องได้มีด้วยเหรอเล่าให้ฟังนิดนึงคุณผู้ชมคือโทมัสบิตตี้ค่ะอายุ38ปีนะคะตอนนี้เขาเกิดที่ฮาวายสหรัฐค่ะเดิมชื่อเดิมก่อนชื่อใหม่นะเขาชื่อว่าเทรซี่ลากอนดิโนเทรซี่ฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นพอเขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขาก็ตัดสินใจค่ะที่จะผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากเพศหญิงให้กลายเป็นเพศชายแต่ว่าก็ยังเก็บหมดลูกเอาไว้ค่ะแล้วก็เมื่อปี2002เจอกับคุณแนนซี่รักกันแล้วก็เลยแต่งงานกันแต่ว่าไม่มีความคิด ที่จะมีลูกถัดมาประมาณ2007ก็มีภาพผู้ชายท้องออกมาให้ทั่วโลกตื่นตะลึงเขาบอกว่าเหตุผลที่ตั้งครรภ์เนี่ยเพราะว่าคนพบว่าแฟนของเขาคือคุณแนนซี่เนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ก็เลยแบบเหมือนรังไข่ไม่สมบูรณ์ตั้งครรภ์ไม่ได้ร่างกายอ่อนแอค่ะก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาตั้งครรภ์แทนเองแล้วก็ผู้หญิงกับผู้หญิงคือจริงๆมันก็ท้องไม่ได้ใช่ไหมคือลูกของเขาก็เลยเกิดจากการที่แบบมีคนบริจาคสเปิร์มตัวเชื้อน้ำเชื้อมาแล้วเขาก็แล้วเป็นไข่ของเขาอะไรอย่างนั้นใช่แล้วเขาก็เอาน้ำเชื้อบริจาคเนี่ยมาเขาเรียกว่าผสมเทียมใช่ไหมมาผสมเทียมแล้วก็กลายเป็นลูกของเขาออกมา3คนลูกสาวคนแรกซูซานค่ะปี2008ถัดจากนั้นมีลูกชายกับลูกสาวอีก2คนคือน้องออสตินแล้วก็น้องเจนเซนในปี2009แล้วก็2010ตามลำดับก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดเกิดจากน้ำเชื้อที่รับการบริจาคเราสงสัยอะว่าแบบเขาที่เขาผ่าตัดเป็นผู้ชายแล้วใช่ไหมใช่แล้วเวลาเขาคลอดเขาไม่ต้องผ่าตัดใหม่เหรอโอ้ยอันนี้คำถามลึกแต่ว่าสงสัยส่วนตัวคือไม่มันก็ออกได้หลายทางไงน้องหนิมถูกปะคือถ้าเกิดสมมติเขาผ่าแล้วเขาอาจจะไม่มีแบบเหมือนผู้หญิงเขาก็ผ่าท้องได้หรือว่าหรือถ้าเขาผ่าท้องไม่ได้เนี่ยด้านหลังไม่รู้ไม่ได้ก็คงผ่าท้องเอาออกมาอะไรเงี้ยหรือจริงๆไม่อันนี้ไม่ได้ลามกนะแล้วอาจจะช่องคลอดอาจจะยังอยู่หรือเปล่าหรอไม่รู้ไงช่างเถอะคุณผู้ชมไม่ต้องจินตนาการนะคะไลน์นี้รายการนี้เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่จินตนาการแล้วก็ไม่ลึกอะไรไปกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะต
อนนี้นะคะใครอยากจะร่วมแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเงี้ยวเงี้ยวแบบนี้อ่ะถูกเฮ้ยเป็นคนที่ชอบเงี้ยวมากหนิไม่เงี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยเงี้ยวดิไม่มันไม่เหมาะพี่เจสั่งได้พรุ่งนี้ขอสั่งค่ะน้องหนิวเงี้ยวค่ะเงี้ยวโอ๊ยไม่เอาไม่เงี้ยวอย่างงี้เงี้ยวอย่างงี้มันไม่เหมือนจากอินเนอร์ต้องมีอินเนอร์อ่ะคุณผู้ชมแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเข้ามาได้นะคะส่ง MMS มาได้หรือใครอยากจะบอกว่าอยากจะเลี้ยงอะไรหรือว่าตอนนี้เลี้ยงอะไรอยู่แล้วน่ารักขนาดไหนเนี่ยพิมพ์มาเลยค่ะที่เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วส่งมาเลย4764800วันนี้นะคะเรา2คนก็ยังอยู่กันจนจบรายการที่สำคัญยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาฝากด้วยใครที่ชอบสัตว์จะบอกเอาไว้ให้รู้เลยค่ะว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เลี้ยงอย่างเดียวนะเขามีคุณค่าทางจิตใจคือเขาสามารถช่วยบำบัดเราได้ทำไมล่ะอินเนอร์ทำไมก็อินเนอร์เยอะมากเฮ้ยก่อนพักเบรกขอเล่าถึงบล็อกน้องหมาได้ปะได้อะได้คือสร้างให้แล้วเรามีความสุขมากแล้วก็แบบคือเจอแอปนึงอ่ะใน iPhone สนุกมากเลยอ่ะคือจริงๆมันก็คล้ายๆกับ Instagram ที่ฮิตกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันกลุ่มคนเล่นคืออันนั้นเขาก็ซาลงเซเลบเล่นกันคนตามเยอะใช่ป่ะแต่ของเราจะเป็นแบบเป็นเพจของคนญี่ปุ่นแล้วพอเข้าไปทุกคนบ้าหมามากอะแล้วมีเพจหมาเยอะมากแล้วพิ้งก็แบบวันไหนพิ้งตื่นมาพิ้งนอนพิ้งก็จะเปิดพิ้งก็จะไลค์คิวอะไรเงี้ยมีความสุขมากเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคุณผู้ชมตอนพักใครที่บ้าหมาบ้าอะไรเงี้ยก็เฮ้ยจำชื่อไม่ได้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะสแนปปี้ป่ะอ้าทำไมรู้ล่ะเราเคยบอกว่าเคยเล่นไม่บอกว่าพี่บูลิงไปตามพี่บูลิงกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาสาพูดมาแล้วใช่ค่ะคุณรู้สอนด้วยไม่ต้องฟอลโล่นี่นั่นก็ได้เดี๋ยวแชร์รูปลงนี้ด้วยทางไหน My Life ของเราเองนะคะก็ My Life ของโบลิ่งนะคะคุณผู้ชมใครอยากที่จะร่วมสนุกนะคะเล่น My Life กันก็เข้าไปได้ที่ My Life ของ True Life เซิร์ชเลย My Life เดี๋ยวก็เจอคลื่นนะคะแล้วก็แอดพี่โบลิ่งเป็นเฟรนด์ด้วยแล้วก็จะมีรูปพี่โบลิ่งกับสุนัขน่ารักชื่อว่าน้องแพนดี้อยู่ในนั้นก็ติดตามกันได้แล้วกันเดี๋ยวส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อวันนี้อินนะแบบเป็นคนจิตใจดีรักสัตว์สักครู่เดียวค่ะสักครู่